ชาวประมงพื้นบ้านท่าต้นสนเฮพบแมงกระพุนลอยเกลื่อนทะเลจับขาได้วันละหลายพันบาทชาวประมงพื้นบ้านท่าต้นสนตำบลหงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองได้ร่วมกันจับแมงกระพุนในทะเลที่บริเวณบ้านหาดทรายดำอำเภอเมืองมีแมงกระพุนลอยในทะเลเป็นจำนวนมากโดยมีพ่อค้ามาตั้งจุดรับซื้อถึงที่ราคาตัวละ5บาทสร้างรายได้ให้ชาวประมงต่อลำ 6,000 ถึง 10,000 บาทโดยแมงกระพุนที่จับได้เป็นแมงกระพุนลอดช่องพ่อค้าที่รับซื้อแมงกระพุนกล่าวว่าสำหรับแมงกระพุนลอดช่องกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมากซึ่งแต่ละวันจะมีชาวประมงจำนวนมากนำเรือออกจับแมงกระพุนโดยใช้สวิงช้อนตักขึ้นมาจากทะเลใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงได้ประมาณวันละ600ถึง700ตัวนำขึ้นฝั่งขายให้แก่พ่อค้าที่มารับซื้อในราคาตัวละ5บาททำให้ในแต่ละวันชาวประมงจะมีรายได้ประมาณ6,000 ถึง 10,000 บาทชาวประมงส่วนใหญ่เลิกออกจับปลาชั่วคราวหันมาจับแมงกระพุนแทนเนื่องจากมีรายได้เป็นกอบเป็นกำมากกว่าพ่อค้ารับซื้อแมงกระพุนกล่าวอีกว่าในแต่ละวันจะรับซื้อแมงกระพุนลอดช่องจากชาวประมงได้วันละประมาณ 5-6 ตันจากนั้นจะนำใส่บ่อพักปูด้วยพลาสติกรองพื้นแล้วนำเกลือมาดองแมงกระพุนลอดช่องไว้ประมาณ3วันเพื่อกัดให้คราบเมือกหลุดก่อนจะนำไปคัดแยกตัดชิ้นส่วนหัวและหางออกจากกันก่อนที่จะส่งไปขายที่โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำที่จังหวัดสมุทรสาครในราคากิโลกรัมละ70บาทตอนนี้ขึ้นเยอะไหมครับตรงนี้น้ำมันน้อยครับขึ้นน้อยน้ำมันขึ้นน้อยแต่ว่าวันนึงประมาณ2,000ครับอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์เป็นมืดเนาะอุปกรณ์หนาครับอุปกรณ์หนาถ้าเดี๋ยวนี้น้อยครับเดี๋ยวนี้มันน้อย